สวัสดีครับผมออสซี่จากเซเว่นช็อปนะครับก็วันนี้นะครับมาแนะนำอะแดปเตอร์แบบมัลติฟังก์ชันตัวนี้กันนะครับรองรับ iPhone 14นะครับเพิ่งดู Apple เปิดตัวไปเนาะก็คงไม่แถมอะแดปเตอร์เหมือนเดิมนะครับผมเปลี่ยน iPhone ทุกรุ่นมันก็ไม่เคยแถมอะแดปเตอร์นะช่วงหลังๆมานี้เราก็ต้องหาซื้อกันเอานะครับก็เลยเอาอะแดปเตอร์ที่คิดว่าเหมาะสมกับอุปกรณ์ใหม่ๆที่ออกหลายๆชิ้นตอนนี้นะครับตัวนี้มานำเสนอนะวันนี้อะแดปเตอร์ตัวนี้ก็มาจากแบรนด์นี้นะครับ LDNIO นะครับชื่อรุ่นคือ AW004 นะครับตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์จ่ายไฟได้สูงสุด32วัตต์นะครับเป็นเดสก์ท็อปอะแดปเตอร์คือลักษณะอะแดปเตอร์ก็คือจะเป็นแท่นแบบนี้แหละแล้วก็เอาสายไฟมาเสียบเข้าตรงนี้นะครับเรามาดูสเปคเขาก่อนว่าสเปคเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะฮะดูที่กล่องก่อนนะครับตรงนี้เขาก็บอกว่าจ่ายไฟได้สูงสุด4ช่องนะครับ4ช่องเนี่ยจะจ่ายรวมได้สูงสุดที่32วัตต์ด้วยกันนะครับเป็นเดสก์ท็อปแล้วก็บวกไวเลสชาร์จเจอร์เข้าไปด้วยนะครับตัวนี้ครบเครื่องเลยทีเดียวนะครับก็สเปคการชาร์จจะอยู่ตรงนี้นะครับชาร์จด้วยระบบควิกชาร์จ 3.0 นะครับมีไวเลสชาร์จิ่งมี PD สูงสุดได้ถึง30วัตต์เลยนะแล้วก็มีชิปควบคุมนะครับแล้วก็วัสดุเป็น PC นะครับเป็นแบบไฟเขาเรียกอะไรเป็นวัสดุที่มันกันไฟนะครับกันเวลาแบบเผื่อมันติดไฟเงี้ยก็คือวัสดุมันไม่ติดไฟนั่นเองนะครับประมาณนี้ชื่อรุ่นอยู่ตรงนี้นะครับรายละเอียดก็ประมาณนี้เขาจะมีสติ๊กเกอร์บอกมาอยู่ตรงนี้นะครับว่าปลั๊กเป็นแบบ US ก็คือเป็นแบบบ้านเราคือสายที่ให้มาจะเป็นแบบนี้นะเสียบได้ทุกบ้านนะครับไม่มีกราวนะฮะเป็นแบบนี้นะครับความยาวสายคือ 1.5 เมตรนะครับตรงนี้ก็เป็นสเปคเหมือนด้านข้างๆแบบนี้ทีนี้เรามาดูสเปคการจ่ายไฟกันนะครับก่อนที่เราจะไปดูที่ตัวผลิตภัณฑ์ชื่อรุ่นนะครับ AW004 นะครับรับไฟนะครับ AC ตั้งแต่100ถึง240โวลต์ก็คือเป็นสวิตชิ่งนั่นเองนะครับสามารถใช้งานได้ทั่วโลกนะครับไม่ต้องหาอะแดปเตอร์มาแปลงแล้วนะครับใช้งานตั้งแต่100ถึง240โวลต์เลยไม่ว่าจะไปเสียบที่ไหนในโลกใช้ได้หมดนะครับส่วนการจ่ายไฟนะก็ช่อง PD นะครับหรือว่าช่อง Type C เนี่ยเขาจะมีมาอยู่ตรงนี้นะครับ1ช่องนะอยู่ตรงนี้นะครับก็ช่อง PD นะครับจ่ายไฟสูงสุดนะครับได้5โวลต์3แอมป์นะครับ9โวลต์3แอมป์12โวลต์ 2.5 แอมป์หรือก็คือประมาณ30วัตต์นั่นเองนะครับก็ครั้งเนี้ยตัว AW004 เนี่ยช่อง PD หรือช่อง Type C output output เนี่ยนะฮะก็จะจ่ายไฟได้สูงที่สุดคือมากสูงสุดถึง30วัตต์เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของ USB-A ช่องที่เป็น Quick Charge ก็คือช่องที่เป็นสีส้มนี่นะเห็นไหมฮะช่องสีส้มจะเร็วกว่าช่องสีเขียวช่องสีเขียวช่องสีส้มนะครับจะจ่ายไฟได้ที่5โวลต์3แอมป์9โวลต์2แอมป์แล้วก็12โวลต์1.5แอมป์นะครับก็ประมาณ18วัตต์นะครับแล้วในส่วนของช่อง USB-A output นะครับมีอีก2ช่องนะให้เราใช้เป็นลิ้นสีเขียวนะก็จะจ่ายไฟคอนสแตนต์นะครับที่5โวลต์ 2.4 แอมป์นะครับ2จุดเท่ากับประมาณ12วัตต์นะครับแล้วก็ในส่วนของไวเลสชาร์จเจอร์ด้านบนอย่าลืมนะครับมีไวเลสชาร์จเจอร์ด้วยนะครับไวเลสก็จะจ่ายไฟได้ทุกเรทเลยนะครับสูงสุดที่15วัตต์นะครับก็ได้ตั้งแต่5วัตต์ 7.5 วัตต์ 10 วัตต์ 15 วัตต์นะครับก็สเปคการจ่ายไฟคร่าวๆประมาณนี้นะครับจ่ายไฟรวมทั้งตัวคือ32วัตต์หมายความว่าถ้าเราเสียบทุกช่องพร้อมกันสมมติผมชาร์จไอ้นี่ชาร์จไวเลสด้วยนะครับมันก็จะแบ่งเฉลี่ยไฟกันไปตามที่อุปกรณ์แต่ละตัวต้องการนะครับแต่มากที่สุดไม่เกิน32วัตต์เพราะตัวมันเนี่ยจ่ายได้สูงสุดเท่านี้นะครับประมาณนี้นะสำหรับมาตรฐานการจ่ายไฟแต่โดยทั่วไปสี่ห้าช่องเราคงไม่ได้ชาร์จโทรศัพท์ทุกช่องนะฮะส่วนมากอาจจะชาร์จโทรศัพท์ช่องนึงมีไวเลสอันนึงหรือว่าจะเป็น AirPods หรืออะไรอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่นะครับโดยท่ามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือเป็นอะแดปเตอร์ตัวเดียวที่แบบไม่เกะกะนะครับเราไม่ต้องเสียบแล้วก็มีสายเยอะนะครับก็เสียบไว้เส้นเดียวแล้วก็เสียบจากตัวแท่นมันออกไปว่าเราจะไปชาร์จอะไรโดยการออกแบบน่าจะประมาณนี้ก็หลังจากที่เราแกะกล่องมาเราจะได้อุปกรณ์มา2ชิ้นนะครับอันนี้เป็นสาย AC ธรรมดานะครับก็ข้ามไปนะครับยาว 1.5 เมตรไม่มีอะไรเรามาดูตัวมันกันจะเห็นว่าตัวอุปกรณ์นะครับตัว AW004 เนี่ยก็มีความ Apple อยู่นะถ้ามองตามจริงอ่ะนะครับผมเห็นครั้งแรกเนี่ยมันก็ดูมีความ Apple แหละคือดูจากดีไซน์นะครับเห็นมั้ยฮะลักษณะการดีไซน์มันเนี่ยก็จะเป็นอารมณ์แบบของตัว Apple นั่นแหละนะครับเป็นสีขาวตัดเทานะครับสีเหมือนอะแดปเตอร์เขาแหละแล้วก็ด้านบนนะครับจะมียางอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นยางนะครับแล้วก็เป็นแท่นไวเลสสำหรับเวลาเราวางโทรศัพท์มันจะได้ไม่เลื่อนไปมานะฮะตรงนี้มีโลโก้ยี่ห้อเขาอยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นช่องซ็อกเก็ตทั้งหมดที่เขาใช้ชาร์จแบตนะครับก็จะเป็นที่ผมแจ้งไปนะมัน USB-A แบบธรรมดา2ช่องสังเกตง่ายคือสีเขียวนะครับจะจ่ายไฟคอนสแตนต์นะครับ5โวลต์ 2.4 แอมป์ทั้ง2ช่องนะครับช่องนี้เป็นแบบ Quick Charge 3.0 นะครับใช้กับ
พวกตระกูลคอคอมทั้งหลายนะครับก็จะชาร์จไฟได้สูงสุดที่18วัตต์นะครับส่วนช่อง PD นะครับหรือ Power Delivery เนี่ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ถ้าโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆเราก็จะใช้ช่องเนี้ยชาร์จเร็วที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone นะครับก็จะเป็น PD เป็น Type C to Lightning นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นพวกตระกูล Samsung รุ่นใหม่ๆหรือว่ามีอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นสายซ็อกเก็ตแบบนี้นะครับคือเป็นสายที่เป็น Type C 2ด้านก็จะชาร์จได้เร็วนั่นเองก็ตัวมันก็จะเรียบๆมีช่องด้านนี้มีแท่นชาร์จด้านบนแค่นี้ไม่มีอะไรด้านหลังก็เป็นช่องที่เราจะใช้เสียบสาย AC เข้าไปซึ่งสาย AC แบบนี้มันก็ดีอย่างนะครับมันหาซื้อสายง่ายนะครับสมมติว่าเราลืมสายหรือว่าทำเสียอะไรเนี่ยอันนี้มันจะเป็นสายแบบเหมือนพวกกาต้มน้ำหรืออะไรประมาณนี้นะครับมันจะเป็นสายหน้าตาแบบนี้เตารีดรุ่นเก่าๆทั่วๆไปนะครับมีขายใช้ได้ปกติเหมือนกันนะฮะก็ส่วนนอกอื่นนอกอื่นๆก็เรียบๆด้านล่างนะครับด้านล่างเขาจะพิมพ์มาตรฐานต่างๆไว้นะครับก็เป็นการเซาะล่องลงไปอยู่บนเนื้อพลาสติกเลยนะครับแล้วก็มีขากันลื่น4จุดประมาณนี้นะครับสำหรับหน้าตาก็ด้วยความที่มันเป็นอะแดปเตอร์นะครับในส่วนการใช้งานคงไม่มีรายละเอียดอะไรเยอะนะเดี๋ยวผมลองให้ดูแล้วกันเดี๋ยวผมเอาสายมาเตรียมไว้ก่อนนี่นะครับอันนี้เป็นสายที่ไม่ใช่ของมันนะครับเป็นสายสักอย่างนึงนะฮะผมเอามาเสียบไว้ลองพวกนี้มันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมเสียบเข้าไปก่อนพอเสียบเข้าไปแล้วนะครับมันจะมีไฟติดอยู่ตรงนี้นิดนึงนี่นะฮะเห็นไหมฮะให้รู้ว่ามันพร้อมทำงานแล้วนะครับแต่ว่าพอดีไฟนี้มันส่องลงไปไม่เห็นเนี่ยเขียวๆนี่นะครับก็แค่นี้เองสมมุติว่าผมต้องการเทสทีละระบบเลยแล้วกันสมมุติว่าเราจะใช้ระบบไวเลสชาร์จนะครับอันนี้คือ iPhone 13 Pro Max นะครับซึ่งเพิ่งตกรุ่นไปเมื่อสักครู่อ่ะเราสามารถวางนะครับมันก็จะชาร์จได้นะครับแบบนี้เห็นไหมฮะชาร์จงานชาร์จได้ปกตินะครับอันนี้คือผมทิ้งชาร์จไว้จนมันเต็มแล้วนะลองเล่นอยู่นะครับชาร์จได้หรือว่าผมมี AirPods Pro อยู่นะครับซึ่งก็เปิดตัวใหม่เหมือนกันก็วางชาร์จได้เหมือนกันนะครับแบบนี้เราก็สามารถเอาตัว AirPods มาชาร์จได้มันจะมีไฟติดเงี้ยนะฮะก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าเราจะใช้สาย USB C to Lightning นะครับเราก็มาเสียบเข้าช่องนี้นะครับแล้วก็เสียบชาร์จโทรศัพท์เข้าไปแบบนี้นะฮะมันก็จะชาร์จได้เหมือนกันแบบนี้แล้วก็ชาร์จ AirPods ไปด้วยอ่ะเนี่ยเท่าที่ผมดีไซน์ไว้อะผมเข้าใจว่าตัวนี้คงมาใช้เองแหละฮะมันก็จะเป็นท่าประมาณนี้นะผมว่ามันก็ดีนะมันก็ไม่พลุงพลังมากดีนะครับเราไม่ต้องไปเสียบที่เต้าไฟหลายๆสายนะเราก็เอาอันนี้ไปเสียบปลั๊กอันเดียวแล้วก็เรามีอุปกรณ์อะไรเพราะหลักๆเนี่ยที่เราจะใช้ส่วนมากก็จะมีอันนี้มีโทรศัพท์เครื่องนึงมีหูฟังอันนึงอาจจะมี iPad อีกเครื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วน2ช่องสีเขียวเนี่ยนะครับก็อาจจะไว้ชาร์จพวกหูฟังบลูทูธตัวอื่นหรืออะไรเงี้ยเราก็หาสายมาเสียบได้นะครับหรือว่าจะไปชาร์จพวกสมาร์ทแบนด์สมาร์ทวอทอะไรต่างๆก็สามารถมาเสียบชาร์จได้นะครับก็เป็นเดสก์ท็อปตัวเดียวนะครับแล้วชาร์จได้หมดเลยนะครับแล้วหน้าตามันก็ดูสวยดีนะครับเวลาวางไว้มันก็ดูเข้าท่าดีนะครับแล้วก็มีขากันลื่นนะครับเวลาดึงก็ไม่เลื่อนไปมานะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับ LDNIO นะครับ AW004 นะครับก็คงประมาณนี้แหละก็เช่นเคยนะครับถ้าสนใจสินค้าตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับรวมถึงตัวแทนจำหน่ายต่างๆของเรานะรวมถึงช่องทางออนไลน์อย่าง Shopee อะไรเงี้ยผมก็จะลงสินค้าไว้นะครับให้ทีมงานเขาลงไว้ก็ลองแวะเข้าไปดูได้เดี๋ยวจะมีลิงก์อยู่ใน description นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับมีปัญหาหรือสงสัยอะไรก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวผมอาจจะทยอยมาตอบนะครับหรือถ้าไม่ตอบในคอมเมนต์อาจจะเดี๋ยวรวมๆแล้วทำเป็นคลิปมาตอบไว้ให้นะครับในครั้งถัดๆไปนะครับก็ประมาณนี้เลยแล้วกันก็เช่นเคยนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ